สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับก็อยู่ที่ตลาดเพียนนะครับเพียนพาซ่าที่เมืองพัทลุงนะครับบรรยากาศตอนเช้าตีห้ากว่ามีร้านกาแฟนะครับแล้วก็ขายกันเต็มเรียบร้อยเลยครับอันนี้ขนมจีบจิ้มซอสแดงครับหลายที่ในภาคใต้ก็จะเป็นจิ้มซอสแดงออกจากเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยนะครับตรงนี้ก็มีโจ๊กมีอย่างอื่นให้ทานนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟมีข้าวเหนียวปิ้งด้วยข้าวเหนียวปิ้งที่นี่อร่อยนะครับก็ขายกันตั้งแต่ตีห้านะครับแล้วก็ขายกันหลายรอบนะครับร้านนี้มีคนพัทลุงนะครับมานั่งกินกันนะครับผมเข้าใจว่าเป็นคนเก่าคนแก่แถวนี้นะครับเขาก็มานั่งสมาคมกันแต่เช้านะฮะนี่ก็รสชาติใช้ได้ครับก็สั่งกาแฟร้อนมาทานนะฮะอ้อไม่ใช่ครับเป็นชาร้อนนะครับชาร้อนนะฮะแล้วก็มีปาท่องโกะด้วยแล้วก็ที่เห็นอยู่เป็นกาน้ำเงินตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นกาน้ำชาแบบไม่ได้ใส่อะไรนะฮะน้ำเปล่าก็มีให้ทานในบรรยากาศตอนเช้าเลยนะครับผมก็อุตส่าห์ตื่นมาแต่เช้านะครับมาเก็บบรรยากาศนะฮะก็มืดๆขมุกขมัวด้านนู้นก็คนมานั่งกันเต็มนะฮะก็ตรงก้นเนี่ยเขาจะใส่นมข้นมาด้วยนะครับก็คือถ้าใครไม่ทานหวานก็อย่าไปคนมันให้เยอะนักนะครับเพราะคนถ้าคนอย่างเงี้ยมันก็จะหวานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่ชอบหวานก็อย่าไปคนตรงก้นนะอันนี้ให้แตะช้อนลงไปดูถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมีนมข้นอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่าบางทีกินหมดแล้วเนี่ยเราเอาปลาท่องโกะเนี่ยมาจิ้มได้ นี่ครับอย่างเงี้ยฮะหรือบางคนเนี่ยทั้งน้ำชาอย่างเงี้ยจิ้มลงไปด้านล่างแล้วก็รีบตวัดขึ้นมานะมันก็จะได้ปลาท่องได้เขาเรียกอะไรครับได้นมข้นขึ้นมาโดยที่เนื้อปลาท่องโกะยังคงสภาพครับไม่ชุ่มน้ำครับผมเห็นนะครับลุงแกบางคนนะแกจ้วงลงไปแล้วก็รีบตวัดแล้วก็ขึ้นมาเลยก็สนุกดีครับนะฮะก็นี่เป็นร้านน้ำชานะครับก็มีขายกาแฟขายน้ำชานะครับตั้งแต่เช้าเลยรวมทั้งของกินเล่นอะไรต่างๆกลางวันก็เดี๋ยวจะมีพวกข้าวเหนียวปิ้งอร่อยปิ้งกันสดๆร้อนดูโต้สิครับแสดงความเก่าแก่ไอ้ที่เคลือบเนี่ยหลุดหมดแล้วครับ ขออภัยครับจากพัทลุงครับผมสวัสดีครับ